ความอันนึงแล้วต้าก็พูดอยู่บ่อยๆแก้ก็พูดอยู่ว่าครูทีมอ่ะเวลาจะทําหนังสั้นสักเรื่องนึงอ่ะเวลาจะพาเด็กๆทําหนังสักเรื่องนึงอ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่ว่าเอาหนังมาให้นักเรียนดูอย่างตอนที่ต้าจะทําเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเนาะทำเดอะรูทโฮมกันไอ้ทำหนังแบบเดอะรูทโฮมต้าก็ได้เรื่องนั้นออกมาแล้วอีคอนเฟสชั่นเนี่ยมันก็มีเกตอันนึงก็คือตอนทำหนังเรื่องต้นบุญเว้ยแก้วอาจจะไม่ได้ทำรุ่นพี่รุ่นนั้นเป็นคนทำแล้วครูก็ให้ดูคอนเฟสชั่นดูเยอะๆในลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดูเสร็จปุ๊บเขาก็ทำหนังออกมากลิ่นมันก็จะออกมาสไตล์ของคอนเฟสชั่นเป็นหนังที่มีความแล้วหลายๆอยู่แล้วไปประกวดเว้ยแล้วกรรมการพุ่มกับท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเหมือนดูคอนเฟสชั่นเพราะมีหน้าจานซีนเปิดมันจะมีซีนแบบเจียวจ้าวกันในห้องแบบไม่สนใจแล้วเขาบอกว่าเนี่ยได้ฟีลลิ่งเหมือนดูคอนเฟสชั่นเลยแล้วนักเรียนกลุ่มสมองไม่ก็มองหน้ากันเลิกลักหนูเคยดูคอนเฟสชั่นกันไหมมันก็ไม่ตอบก็ไม่ตอบกรรมการก็เลยว่าเออหนังมันอินดี้มากอ่ะหนังมันอาร์ตมากอ่ะพวกหนูคงไม่เคยดูหรอกแล้วเขาก็ข้ามไปค่ะก็รอดไปก็เราก็เลยแบบเออรอดจากการนั้นไปจริงๆเขาอาจจะอยากคุยกันนะเออเคยดูอะไรอย่างเงี้ยจริงจังเลยเล็บหนังมาเล็บไม่เล็บเราเอากลิ่นของเขากลิ่นเราอยากได้กลิ่น